ถ้าคุณอยากขายของในยุคนี้ให้รวยนะครับต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้ผมกับพี่เมย์นะครับพี่เมย์นี่เป็นเพื่อนของผมเองแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมีใบเซอร์ใบรับรองเนี่ยจากMIT นะครับเกี่ยวกับบล็อกเชนกับเทคโนโลยีเนี่ยดังนั้นเนี่ยในคลิปจะพูดถึงเรื่องของการขายของยังไงให้แบบปังในยุคนี้นะโดยใช้เทคโนโลยีสวัสดีค่ะก็ชื่อเมย์นะคะมาจาก YouTube Channel ช่อง Human and Tech by May ค่ะหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าเฮ้ยการขายของยุคนี้มันขายของยากเคยเห็นมั้ยพี่เมย์ขายก็แบบขายไม่ออกอะนะฮะหรือว่าแบบว่าค้าขายก็ลำบากคือมันก็มีคนบ่นเยอะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับขายของไม่ได้ของมันก็ช้าจริงๆแต่ประเด็นก็คือหลายๆอย่างที่มันต้องกินต้องใช้เนี่ยคนมันต้องซื้อเพียงแต่ว่าเงินมันย้ายที่เงินมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้างหรือว่าเข้าไปอยู่ในตามร้านค้าต่างๆหรือตามตลาดนัดมากเท่าเดิมอีกต่อไปฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเงินมันย้ายไปไหนซึ่งเราก็มองว่าตอนนี้เงินมันอยู่ในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะวันนี้เราไม่ได้พร้อมมากที่สุดในโลกแต่ว่าเราเริ่มมีเคอรี่เราเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ตอบรับการขายของออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อระบบพร้อมมากขึ้นเม็ดเงินก็จะไหลมาอยู่ตรงนี้มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยตอนซื้อของออนไลน์แรกๆก็รู้สึกเขินๆเพราะว่าต้องจ่ายเงินก็ต้องโอนลำบากต้องตัดบัตรเครดิตก็กลัวจะโดนแฮกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าระบบแพลตฟอร์มต่างๆมันทำให้น่าใช้แล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเช่นของ Shopee เองก็ตามคือมันมีความเชื่อใจเกิดขึ้น อย่างสมัยแต่ก่อนอย่างเงี้ยเราซื้อของเราต้องโอนสลิปโอนเงินส่งไปให้เขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยฟาซิลิตี้หรือว่าอุปกรณ์รองรับอะไรเงี้ยมันไม่พร้อมจริงอย่างที่เมย์พูดนะเมื่อก่อนอ่ะจะโอนให้ใครก่อนเฮ้ยมันจะส่งให้ฉันป่าวะมันต้องแลกจะเบี้ยวตังค์มั้ยมะแต่พอมันอะไรมันลงตัวก็เริ่มดีขึ้นอันนี้ผมรู้สึกว่าต่างประเทศอ่ะทำได้ดีกว่าเรานะคืออย่างผมเคยขายอีคอมเมิร์ซไปอเมริกากับน้องชานะครับคนอเมริกาเนี่ยคนแก่ๆอายุเยอะเขาก็สั่งของเป็นปกตินะแต่คนไทยอ่ะอาจจะเพิ่งมาทำนะครับแล้วขนส่งในอเมริกาเนี่ยเร็วมากมีครั้งนึงน้องชายผมสั่งของ Amazon ค่ะ3วันถึงบ้านที่กรุงเทพโหแบบเร็วมากอ่ะเร็วมากเลยจริงจริงๆ Amazon ต้องชื่นชมเขาว่าเขาดูแลลูกค้าดีความตั้งใจของ Amazon เนี่ยเป็นความตั้งใจของการดูแลลูกค้าอยากให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีเป็นคอนเซ็ปต์บริษัทเขาอยู่แล้วผมเข้าใจแล้วแหละว่าในโลกนี้เทรนด์อีคอมเมิร์ซมันมาแหละแล้วก็เรื่องของ Alibaba เรื่องของ Shopee เรื่องของอะไรก็รู้เยอะแยะหมดแต่เราเป็นคนธรรมดาครับเราจะเอาไปขายยังไงวันนี้ฉันมีหน้าร้านขายของก็แก๊กอยู่อะไรก็ไม่รู้แหละจะเจ้าตัวเองเข้าไปในแพลตฟอร์มมีเทคนิคดีๆแบบมาแบ่งปันไหมครับก็มีเทคนิคนะคือของเนี่ยมันมีหลายอย่างก็ขายหลายประเภทหนึ่งเลยก็คือต้องขายของที่ตัวเองรู้จักแหละคือเราก็ต้องหยิบของที่ตัวเองรู้ดีว่ามันคืออะไรมันทำอะไรแต่สำหรับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือหลายๆคนอ่ะไม่รู้จะทำอะไรก็ไปขายของแล้วโปรเซสปกติระบบปกติของคนคือซื้อมาขายไปซื้อมาแล้วขายไปแต่ถ้าเกิดว่ามีโลกออนไลน์แล้วอย่าเพิ่งซื้อมาถ้าไม่มีลูกค้าสร้างลูกค้าก่อนที่จะซื้อของมาก็คือระบบที่เรามี Facebook แหละเรามี Instagram เรามี YouTube ลงข้อความลงโฆษณาลงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าสิ่งที่จะได้คือคำตอบรับจากลูกค้า อันหนึ่งเลยก็คือสร้างลูกค้าก่อนขายสร้างลูกค้าก่อนขายถ้าลูกค้ามารอแล้วคุณกะได้ว่าคุณจะขายกี่ชิ้นโอ้โดยทำได้โดยวิธียังไงบ้างครับสมมติเลยจะขายเครื่องเขียนน่ารักสมมติว่าเราชอบเครื่องเขียนน่ารักน่ารักเราสร้างเพจเครื่องเขียนน่ารักขึ้นมาเราโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเครื่องเขียนน่ารักเราพูดว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ซื้อมายังไงคือมันเป็นประสบการณ์ของเราเนอะเราพูดรีวิวเหมือนรีวิวมาเล่าให้ฟังแล้วเราดูซิว่าคนมาตามเพจเราเนี่ยเยอะไหมครับคนอยากคือถ้าเกิดว่าคนอาจจะชอบหนังสือปากกาน่ารักอะไรเต็มไปหมดแต่ถ้าไม่ตามเพจเราขายของไม่ได้อะเรารู้ว่าตรงเนี้ยวันเนี้ยเรายังไม่พร้อมแต่ถ้ามาตามเรารู้แล้วว่าเรามีคนตามเรามาดูฟีดแบคคนคุยกับเราว่าคนฟีดแบคคุยกับเราเขาอยากได้แบบนี้หรือเปล่าเราแม้แต่ถ้าเกิดเขาตามเราแม้แต่จะขอให้เขาทำเซอร์เวย์ให้ก็ได้ถ้าเขาชอบเรานะถ้าเขาชอบเราบอกเลยว่าเราจะขายดินสอแท่งนี้เป็นดินสอสวยมากเลยมีลายคิตตี้ลิขสิทธิ์ของแท้เราขาย200บาทคุณยอมซื้อไหมติ่งคิตตี้อาจจะซื้อก็ได้ไงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้เราก็แต่พอเราเห็นบนเซอร์เวย์ทำ100คนซื้อ20คนคุณพอรู้แล้วว่าคุณจะต้องสั่งมากี่ชิ้นอันนี้คือการลดสต็อกด้วยโอ้อันนี้เยี่ยมเลยครับเห็นเลยว่าถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปในแพลตฟอร์มพวกออนไลน์เนี่ยหนึ่งหรือเราอาจจะไม่ต้องมีหน้าร้านปกติคนก็เช่าหน้าร้านแพงนะในประตูน้ำเนี่ยล็อกเล็กๆ 200,000 อ่ะโอ้โหแพงมากแต่พอเราเอามาเข้าออนไลน์ปุ๊บเนี่ย
คอสต้นทุนเรื่องเวลาเรื่องสต็อกอะไรก็หายไปเยอะแต่ว่าออนไลน์ต้องยอมรับว่าคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะต้นใหญ่สินค้าเนี่ยมาจากที่เดียวกันอย่างประตูน้ำเนี่ยก็ต้องจากจีนถูกไหมครับแล้วสินค้าก็เหมือนกันมากแข่งที่ราคาหรือแข่งที่แบบทำเลหน้าร้านแต่พอมาอยู่ในออนไลน์เนี่ยต้องยอมรับว่าทุกคนเข้าถึงได้พร้อมกันเลยทำเลเดียวกันสินค้าที่เดียวกันบางครั้งความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะหายากคือซื้อใครก็ได้เพราะเราไม่ได้ผลิตสินค้าเองนี่อาจจะไม่มีความยูนิคถ้าสินค้าคุณมีความยูนิคสร้างเองก็ดีไปถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีความยูนิคเนี่ยสิ่งที่ทำได้คือต้องสร้างฐานลูกค้าก่อนอันที่พี่เมย์บอกถูกไหมให้เขาเชื่อคือจุดหนึ่งอ่ะเขารู้แล้วว่ามันดีมันถูกแต่ซื้อขายดีเขาซื้อคนที่เขารักถูกไหมใช่แล้วคุณเป็นคนที่เขารักหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับค่ะแล้วข้อที่สองนะครับก็ไหนๆคุณคิมพูดถึงเรื่องรักแล้วนะ uh-huh. ทำให้เขารักนะสองที่สองคือทำให้เขารักคือให้ประสบการณ์ที่ดีกับเขา คนจะรักเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาเห็นหน้าเราแล้วเขารักเราอ่ะ เราต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างให้เขาหรือมีการดูแลอะไรบางอย่างกับเขาหรือ มีอะไรให้เขาบางอย่างที่มันพิเศษนอกเหนือ คนคุณไม่เดินผ่านคนแปลกหน้าแล้วรักเขาอ่ะคุณต้องได้รับอะไรบางอย่างหรือคุณรู้สึกว่าให้อะไรบางอย่างกับคุณซึ่งนั่นคือเรียกว่าประสบการณ์คนจะรักกันต้องรักบนประสบการณ์ชอบมากนะเหมือนกับจีบสาวอะเราคงไม่ค่อยหวังว่าเรามองผู้หญิงคนนี้แล้วเขาจะชอบเราถูกไหมใช่สายตาหยาดเยิ้มแค่ไหนก็ไม่ใช่ถูกไหมใช่ถ้าจะจีบสาวทีก็ต้องแหมลงมือพูดจาหวานให้ดอกไม้ถูกไหมครับนี่การจีบสาวดูคุณคิมหวานนะเนี่ยชอบเลยนะคิ้วเลยนะห่างหายไปนานแต่นี่คือเหมือนหลักการเหมือนกันถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นลูกค้าเขารักคุณคุณก็ต้องจีบเขาล่ะใช่ไม่ว่าจะวิธีไหนต้องจีบแหละมันก็ต้องจีบเขาก็คือการให้ประสบการณ์ที่ดีนอกจากจีบแล้วคุณต้องเป็นคนมั่นคงจริงใจระบบ payment ระบบจ่ายเงินคุณต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงเวลาแล้วเวลาที่เขาขอ1คุณให้1บวก2คุณให้เกินไปนิดนึงคุณให้บริการที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงคุณให้ของแถมอีกหน่อยนึงของที่อาจจะไม่ได้แพงกับคุณมากแต่คุณรู้สึกว่าแบบอุ๊ยได้อ่ะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันดีเหนือความคาดหมายหรืออย่างคุณเข้มอย่างเงี้ยเราฟัง Amazon ส่งของมา3วันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าว้าวว้าวว้าวเขาสึกว่าเขาแคร์อ่ะเขาไม่ได้พูดว่าเขาแคร์แต่เรารู้สึกว่า3วันนี่คือเขาแคร์ไงไวมากนะใช่คนส่งเวลาคนกดซื้ออ่ะมันอยากได้แล้วมันอยากได้ตั้งแต่ลูดบัตรแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ได้รับอ่ะเขาก็อยากได้เร็วที่สุดนั่นแหละจริงครับจริงก็เห็นได้ว่าการที่ให้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือการเพิ่มความว้าวอะไรกันเรื่องความว้าวเลยนะกับลูกค้าเนี่ยคนก็จะแบบมาพูดต่ออย่างผมเองมาพูดต่อเลยว่าเฮ้ยมันสามวันเองเนี่ยและการพูดต่อเนี่ยก็คือการสร้างฐานลูกค้านะครับและผมจะมีเรื่องเล่าเรื่องนึงเรื่องของลีกาชิงลีกาชิงนี่เป็นคนฮ่องกงนะแล้วเขาค้าขายเริ่มต้นจากค้าขายไอ้ดอกไม้กันบิดร้อยประดิษฐ์นะครับเวลาเขาส่งของเนี่ยเขาส่งของ1ลังนั่นมี100ดอกแต่ลีกาชิงเนี่ยจะส่งไป101ดอกเสมออุ๊ยน่ารักอ่ะจนไอ้แบบว่าไอ้คนที่ซื้อถามว่าเฮ้ยคุณใส่เกินทุกลังเลยนับผิดหรือเปล่านับผิดหรือเปล่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อบอกไม่นับผิดหรอกเขาคิดว่า100ชิ้นเนี่ย100ดอกเนี่ยอาจจะมีบางดอกที่มันผิดพลาดเสียผมเลยให้คุณอีก1ดอกเพื่อกันมันเสียดีเฟกกันดีเฟกอุ๊ยน่ารักมากดูเอ้ยเราฟังรู้สึกมันว้าวนะรู้สึกมันว้าวแล้วผมว่าลูกค้าได้ใจมากเลยอะลูกค้าแบบอื้อหือปลื้มคือถ้าราคาเท่ากันอะเราซื้อเขาแน่นอนถ้าราคาแพงกว่านิดหน่อยเราอาจจะซื้อเพราะเราถือว่าซื้อประกันความเชื่อใจความเชื่อใจมันเหมือนซื้อประกันครับคือประกันสินค้าเวลาเราซื้อกับคนบางคนอ่ะความมั่นคงมันเทียบเท่ากับซื้อประกันคุณต้องจ่ายใช่ไหมใช่ของบางอย่างอ่ะรู้สึกว่าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วสบายใจยอมจ่ายดีกว่าเคยเออแปลว่าแทนที่เราไม่เชื่อใจเขาเราต้องซื้อประกันถูกไหมเช่นการล่าช้าแต่ถึงก็เป็นคอสต้องจ่ายอีกอ่ะแต่เขาซื้อกับไอ้เจ้าที่มันมั่นคงมั่นใจเชื่อถือได้ก็ไม่ต้องซื้อประกันแล้วก็ลดคอสได้อีกใช่เพราะมันมีประกันโกงด้วยนะคะประกันแบบของมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยโดนเชิดเงินก็มีโดนเชิดเงินก็มีแต่ถ้าคุณเป็นคนน่าจะถือปุ๊บตัวนี้ก็จะลดคอสได้เลยใช่อ๋อค่ะว้าวอุ้ยชอบอ่ะเออนะครับก็ได้เห็นเลยว่าการที่คุณเป็นคนที่แบบน่ารักเนี่ยคุณจีบเขาเก่งจีบลูกค้าเก่งลูกค้าก็จะติดคุณพอติดคุณปุ๊บมันก็จะไปออกที่แบบเรื่องของรีวิวไหมรีวิวคุณจะได้รีวิวก็จะบอกว่าเวลาที่เราเห็นรีวิวเนี่ยสมมติเราบอกว่าของเราดีเนี่ยคนน่ะบอกคุณเป็นแม่ค้าคุณพูดว่าของคุณดีอ่ะคุณก็ถูกอยู่แล้วว่าคุณเป็นแม่ค้า แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าของเราดีมันเกิดความแบบโน้มน้าวความเหมือนลูกค้าของเราไปบอกลูกค้าคนอื่นว่ามันดีหรือแม้แต่อยู่ในรีวิวอย่างเงี้ย
ถามจริงๆเวลาซื้อของออนไลน์อ่านรีวิวกันไหมไม่ว่าอ่านกันเยอะนะหลายๆคนอ่านถ้าเกิดว่าแบบแย่มากเลยห่วยมากเลยนี่คือไม่กล้าซื้อเลยไม่กล้าซื้อเลยเสียวใช่แต่ถ้ามีขอบคุณค่ะของดีมากใช้ได้ดีมากมีแค่สามอันอะเมย์ก็พร้อมซื้อแล้วนะคือแต่ละคนเทรชโชไม่เท่ากันเนาะอย่างเมย์เนี่ยสามถึงห้าเนี่ยถ้าชมมาสามถึงห้าเนี่ยพอใจละซึ่งอาจจะเป็นหน้าม้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะม้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นเรามีอะไรให้เชื่อวันนั้นเรามีข้อมูลอะไรบ้างก็มีข้อมูลจากเขาแล้วก็มีข้อมูลจากลูกค้าก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อมูลแหละส่วนเราก็ต้องมีหน้าที่ตัดสินใจใช่ค่ะเรื่องรีวิวหนึ่งอันต่อไปก็เป็นเรื่องของเรตติ้งด้วยใช่บางร้านเนี่ยอย่างในพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องเรตติ้งก็เห็นไหมครับร้านนี้ได้3ดาวได้5ดาวแล้วร้านที่มันอยู่ได้เรตติ้งดีจะอยู่บนใช่ๆๆซึ่งอันนี้ก็คือเรตติ้งมันก็ดีแต่เราก็จะบอกว่ามันก็จะมีเรตติ้งฟาร์มิงคือการเอาคนหลายๆคนน่ะมาช่วยปั่นเรตสินค้าก็มีนะคือนี่ก็ต้องระวังกันนิดนึงคือหลายๆที่เนี่ยพออย่างที่ว่าเนอะพอของมันคล้ายเขาก็จะต้องทำหลายๆวิธีแหละที่จะทำให้ได้เรตติ้งเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าคนที่ทำวิธีแบบนี้เดี๋ยวสักวันจะโดนจับได้แล้วมันก็โดนจับได้กันไปเยอะแล้วแต่เราก็เชื่อนะเพราะว่าเราก็ดูเรตติ้งอันนึงเราดูเรตติ้งรีวิวถ้าเรตติ้งดีคนรีวิวเยอะเฮ้ยน่าจะดีนะเราก็จะซื้อเรื่องนี้มันเรื่องของการแข่งขันเรื่องของพื้นที่ด้วยครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราเรตติ้งไม่ดีเนี่ยเอาจริงๆหน้าแรกเนี่ยไม่อยู่หรอกอาจจะเป็นหน้า5หน้า6แต่หน้า5หน้า6เนี่ยคนก็ไม่ไปดูแล้วนะใช่คือหน้า5หน้า6คุณต้องไปแข่งเรื่องราคาจริงๆคุณต้องไปตัดราคาสุดๆเลยสุดท้ายมันก็ไม่เหลือเพราะเราไม่ใช่รายใหญ่เราไม่ใช่โรงงานที่จะผลิตแล้วมันมีราคาที่ถูกเราเป็นคนที่เอาของเขามาขายทีนึงถ้าเราไม่มีลูกค้าของตัวเองนะครับมันก็ต้องแข่งราคาสุดท้ายก็พากันตายอ่ะผมว่าอย่างนั้นสุดท้ายต้องสร้างความ trust เรื่อง value เรื่องความ trust ความน่าเชื่อถือความรักเนี่ยอันนี้เราสร้างเองได้แล้วมันเป็น value ที่แบบคนจะเลือกด้วยยอมจ่ายแพงก็ได้ด้วยใช่นะครับอันนี้คือเรื่องที่สองแล้วอีกเทคนิคหนึ่งเรื่องที่สามเรื่องที่สามเสกเงินจากอากาศเลยไหนๆไม่อยากมีต้นทุนแล้วก็ไม่ต้องมีมันเลยคือการทำของให้มันสเกลได้คือสเกลได้เนี่ยมันจะเสกเงินจากอากาศหรือทำให้มันเพิ่มจำนวนปริมาณให้มันเยอะๆได้อันนี้จะใช้ได้ดีที่สุดในของที่มันเป็นดิจิตอลเช่นขายของในสต็อกโฟโต้ขายรูปในสต็อกโฟโต้อย่างเงี้ยหนึ่งรูปอย่างเงี้ยคุณขายไปเลยขายซ้ำมันสเกลได้ทีนี้มันก็ต้องมีวิธีที่ถ่ายรูปของเราแหละแต่เราบอกว่าถ้าถ่ายรูปไม่เป็นอ่ะเราจะทำยังไงเราจะบอกว่าขายของที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันสเกลได้คือมันเพิ่มปริมาณได้ไม่จำกัด copy paste แล้วเคยเห็นคนขายสูตรอาหารไทยค่ะต้มข่าไก่เป็นภาษาอังกฤษทำสูตรน่ารักนะแล้วก็ทำบนกระดาษน่ารักเป็น PDF ไฟล์เป็นซอฟต์ไฟล์ค่ะแล้วคนก็โหลดไปคือฝรั่งอยากกินอาหารไทยเยอะนะอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่เรื่องชื่อลือชาในเมืองนอกเป็นอาหารที่มีรสชาติและเป็นอาหารเฮลตี้ถึงมาอาหารไทยมันจะไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยทอดมากส่วนมากอาหารไทยจะไขมันต่ำไขมันต่ำกว่าอาหารฝรั่งเยอะไขมันฝรั่งจะมันๆเนาะกินมันๆที่ชีสเนยๆอะไรอย่างงี้มันๆเนยๆเอ้ยเห็นเลยว่าอันนี้ค่อนข้างเปิดโลกนะเพราะว่าให้เราเห็นคิดถึงอาหารเนี่ยก็คิดถึงการทำอาหารขายใช่แต่นี้แอดวานซ์กว่าคือขายสูตรอาหารขายสูตรเออแล้วอย่างนึงพวกโปรดักที่เป็นดิจิตอลหรือโปรดักที่เป็นแบบไม่ต้องมีการสต็อกสินค้าไงมันก็ลดต้นทุนในการสต็อกการสั่งผมเคยขายของเหมือนกันนำเข้าจากญี่ปุ่นมาขายจากจีนมาขายก็มีขั้นตอนแรกนะคุณก็ต้องไปสั่งของจากจีนก่อนค่ะแล้วก็ต้องจ่ายตังค์จีนมีเอเจนต์จากฝั่งนู้นคอยนำของเข้ามาที่ไทยมีกองสุนผ่านมาบอแล้วก็มาสต็อกที่ไทยแล้วก็มาแพ็คใหม่ขายของคนไทยพวกก่อนมันจะถึงมือครับกว่าจะถึงคนมือเราเนี่ยจากจีนก็อาทิตย์สองอาทิตย์ถ้ามาจากเรือก็ราคาหนึ่งมาจากรถก็อีกราคาหนึ่งคือมีอีกราคาหนึ่งแล้วแบบพวกนี้เราต้องกัดสต็อกลำบากใช่หนึ่งคือสต็อกมากก็ขาดทุนเรื่องของต้นทุนสต็อกถูกไหมครับสองคือสต็อกน้อยก็ขายไม่ทันพอไหนปุ๊บก็ขาดตอนลูกค้าก็บ่นแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาขายที่เป็นแบบว่าดิจิตอลหรือว่าขายที่แบบเราสเกลได้คือแบบเราเพิ่มจำนวนได้เช่นในมีเดียวิดีโอเสียงเสียงเสื้อเชิ้ตมันเป็นดิจิตอลตรงไหนเออเชิ้ตด้วยเหรอเสื้อเชิ้ตคือตอนนี้เนี่ยมีคนที่แบบรวยแบบได้เงินเนี่ยหลักล้านบาทต่อเดือนในการขายดีไซน์บนเสื้อเชิ้ตเท่านั้นแล้วมันจะมีเน็ตเวิร์กที่เขาปินคือเขาขายเสื้อมีบริษัทที่ขายเสื้อเปล่าแล้วก็มีบริษัทโรงพิมพ์เสื้อเนี่ยค่ะเราขายเป็นปรินต์ออนดีมานด์เนี่ยปรินต์เหมือนปรินเตอร์เหมือนปรินต์กระดาษอะค่ะฉะนั้นขายดีไซน์ปรินต์บนเสื้อแล้วส่ง
คุณอยู่รัฐไหนเขาก็ใช้โรงพิมพ์แถวๆนั้นคุณอยู่เมืองไหนเขาก็ปริ้นเสื้อแถวนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีเน็ตเวิร์กของการปริ้นเสื้อเชิ้ตทำแก้วน้ำทำซูวิเนียร์ทำอะไรพวกนี้ได้เงินเยอะแล้วก็เขาขายดีไซน์เขาขายดิจิตอลแต่โปรดักต์มันคือเสื้อเชิ้ตก็คือให้มันอยู่บนเสื้อนั่นแหละใช่แต่เป็นมีเดียของคนอื่นค่ะแสดงว่าตอนนี้ยังก็อาจจะเป็นยุคของคนที่สร้างผลงานได้ตัวเองเช่นพวกอาร์ติสอาร์ติสเนี่ยมาพวกนักคิดนักเขียนขายดนตรียังได้เลยขายดนตรียังได้เลยคนแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดิจิตอลได้ค่ะเราอาจจะได้ยินว่าเฮ้ยตอนนี้พวกนักร้องเนี่ยเริ่มเหนื่อยเพราะว่าค่ายเพลงต่างๆเนี่ยก็เริ่มล้มเหมือนกันนะแต่จริงอาร์ติสก็ยังมีทางไปอยู่เพราะว่าคุณมีความครีเอทีฟไงใช่คือเห็นวงดนตรีอันนึงเหมือนกันเขาชอบทำเพลงให้กลายเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่แต่มาร้องให้ดูเก่าๆแต่งตัวเก่าๆแค่อยู่บน YouTube ก็มีคนดูเป็นล้านล้านวิวแล้วหลายล้านวิวแล้วแล้วก็ยังมีจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกคือเขาก็ได้รายได้จากหลายทางแล้วขายแผ่นเสียงอีกลง iTunes อีกคือเอาทุกทางเลยวงนี้ค่ะใช่เดี๋ยวจะมีให้โหลดเนาะโหลด iTunes อะไรอย่างเงี้ยก็โหลดปุ๊บก็ได้ตังค์ไปก็แบ่งค่าส่วนการเงินไปแปลว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นคนที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมีเดียได้อันนี้เนี่ยโอเคถ้าคุณดังด้วยถ้าตามที่ข้อหนึ่งที่พี่เมย์บอกก็คือสร้างฐานลูกค้าเองต้องยอมรับว่าศิลปินเนี่ยมันคือการสร้างฐานลูกค้านะสร้างคนที่ชอบผลงานของเราถ้าสมมติเรามีคนที่ชอบผลงานของเราเยอะเขาก็ซื้อผลงานของเราแต่ว่าของคุณเก่งคุณอาจจะแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแต่ว่าเราไม่มีใครรู้จักผลงานเราอะมันก็จะไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์มากกว่าเพราะว่าไม่มีการมองเห็นไงครับแล้วใครมองเห็นคนนั้นเยอะคนนั้นก็จะขายได้เยอะไปทำเรื่องของตัวเองนั้นใครมีออเดียนเยอะนั่นแหละก็จะคือการมองเห็นเยอะใช่ค่ะใช่แล้วก็ทำให้สเกลได้ทำให้รักแล้วก็ทำให้สเกลได้นี่เราปรับใช้นะเพราะว่าเมืองไทยเองก็มีองค์ความรู้อะไรหลายๆอย่างมีความครีเอทีฟสูงด้วยเมืองไทยเป็นเมืองที่ครีเอทีฟสูงแต่อาจจะไม่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของศิลปะดีเพราะว่าเชียงใหม่ผมเคยเห็นเฮ้ยเชียงใหม่เนี่ยจะมีวันวาดรูปสวยนะครับเฮาส์หลายเฮาส์ที่แบบว่าส่งออกไปต่างประเทศเยอะถ้าคุณปรับตัวเองเป็นดิจิตอลมากขึ้นขายผลงานแบบดิจิตอลมากขึ้นก็จะเป็นทางเลือกในยุคใหม่ด้วยเช่นกันคือเดี๋ยวจะขอแอบพูดอีกนิดนึงว่าอาชีพหลายๆคนบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดเราถ่ายรูปไม่เก่งถ้าเราไม่ศิลปะล่ะจะบอกเลยนักเขียนเขียนได้หมดงานวิทย์งานศิลป์มีคนอ่านอีบุ๊กเยอะแยะภาษาอังกฤษภาษาไทยตอนนี้คนที่ชอบอ่านนิยายเยอะมากนะคะแล้วคนเขียนนิยายตอนละ3บาท3บาทคุณเขียนไป20ตอนนะคุณได้60บาทแล้วหนังสือตอนละ5บาท3บาทเงี้ยคนจ่ายนักเขียนคนทำพวก 3D ดิจิตอลที่ไปขายแบบอะไรพวกนี้ค่ะแบบบงแบบบ้านเขาก็ขายนะคะคืออะไรที่ทำเป็นดิจิตอลเนี่ยทำได้หมดเลยทำพวกชีทสำหรับเด็กสูตรสำหรับอะไรเงี้ยการบ้านสำหรับเด็กพวกนี้คือได้หมดเลยอย่าไปคิดว่าแบบต้องศิลปะต้องวิทยาศาสตร์ต้องอะไรคุณมีแล้วลองคิดซิว่าสิ่งที่คุณมีอะไรบ้างที่ทำเป็นดิจิตอลได้มันไม่จะเป็นต้องเป็นศิลปะมันเป็นเรื่องของความรู้ก็ได้ที่เรามีหรือว่าสกัดที่เรามีมาถ่ายทอดได้อย่างเช่นผมชอบเรื่องหนังสืออย่างที่พี่เมย์บอกนะคือหนังสือเนี่ยบางครั้งเมื่อก่อนนะมันต้องพิมพ์เป็นหลายพันเล่มอ่ะใช่ค่ะงั้นถ้าคุณไม่แน่จริงแล้วกันคุณไม่เก่งจริงเนี่ยโอกาสที่คุณจะเกิดแล้วก็คนจะให้เงินคุณมาทำหนังสือมันยากมากมันต้นทุนแพงค่ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราแค่อาจจะโพสใน Instagram อาจจะโพสในที่เป็นเว็บหนังสืออะไรไม่รู้อ่ะมันแชร์กันอ่ะเด็กดีก็เคยมีคนเขียนนิยายมาอวดกันถูกมั้ยฮะถ้าคุณทำแล้วนามปากกาคุณเริ่มมีคนชอบคุณจะเริ่มสั่งพิมพ์แค่10เล่มหรือทำในตัว PDF 10เล่ม20เล่มได้โดยที่แบบไม่ต้องลงทุนเลยสามบาทสิบบาทก็ได้พร้อมจ่ายสามบาทสิบบาทเองก็สับสนนักเขียนของเราที่เธอชอบอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขียนทีละตอนไม่ต้องเขียนทั้งเล่มค่ะเคยเห็นภรรยาผมนะชอบอ่านนิยายมากนะครับแล้วมันจะมีแบบว่าโดเนทเช่นว่าท่านเขียนมาอ่ะเขาจะเขียนมาหนึ่งตอนก่อนนะครับสองตอนก่อนแล้วตอนที่สามเนี่ยจะเริ่มโดเนทถ้าโดเนทครบ100เหรียญสมมติจะค่อยเขียนตอนสามมีงี้ด้วยนะมันมีงี้นะแฟนคลับก็ลุ้นเลยนะคะเอาชั้นหนึ่งเหรียญชั้นหนึ่งเหรียญชั้นหนึ่งเหรียญเฮ้ยหุ้นกันหน่อยเพื่อนๆมาช่วยใจเนี่ยมันก็ถึงการเรียกเกิดการสร้างสังคมของคนรักเรื่องนี้ขึ้นมาพอตอนสามปุ๊บครบหนึ่งร้อยเหรียญแล้วเขียนต่อติดตอนสี่หนึ่งร้อยเหรียญผู้เขียนก็ประกันรายได้ว่าได้ตอนละ100เหรียญแน่ๆแน่ดีจังเลยอ่ะมันน่ารักมันน่ารักมันก็คือเกิดสังคมที่แบบเราแบ่งปันกันมากกว่าที่จะเป็นการฮัสเซลขายของที่เราเคยเห็นนะครับเพราะมันไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรมแล้วมันยุคของการสร้างชุมชนการสร้างเน็ตเวิร์กแล้วนะครับใช่มันคือยุคของชุมชนที่แท้จริงแล้วค่ะโหมันมากผมเชื่อว่าถ้าคนได้ฟังคลิปนี้เนี่ยคุณต้องไปปรับให้คุณเองนะค่ะบางครั้งเราไม่สามารถบอกตรงๆว่าคุณต้องคนขายอย่างนี้ถูกมั้ยฮะใช่ค่ะแต่สิ่งที่ผมได้ยินคือว่า1คือถ้าสินค้าคุณไม่มีความแตกต่างเนี่ยคุณอาจจะต้องแข่งขันเรื่องของความเชื่อใจลูกค้าการสร้างลูกค้าการสร้างความประทับใจของลูกค้าใช่และถ้าคุณสามารถสร้างสินค้าได้ก็ควรจะเป็นดิจิตอลใช่ใช่มันจะทำให้รายได้ไม่จำกัดเพราะคุณทำผลงานได้ไม่จำกัด
จำนวนผลงานไม่จำกัดผมชอบคือหนึ่งมันเริ่มง่ายด้วยบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกคนก็ต้องทำงานหาเงินเนาะบางคนก็ไม่ได้มีเวลามากก็อาจจะต้องทำงานประจำด้วยใช่ไหมครับค่ะทั้งบางเด็กๆคนก็เรียนหนังสือค่ะแต่เวลาว่างๆเนี่ยเรามีความรักความชอบเนี่ยก็เอามาฝึกฝนเขียนให้เพื่อนๆดูในช่องทาง Facebook เด็กดีก็สร้างแฟนคลับไปก่อนซึ่งเนี่ยมันทำได้เลยครับเราก็มีความสุขที่ทำและได้ฝึกฝนด้วยแต่พอคุณเก่งระดับนึงเนี่ยเชื่อเถอะครับมันมีทางไปของคนเสมอเริ่มง่ายอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ถูกไหมไม่ต้องมาเครียดอะไรเยอะแยะมีพื้นที่ให้คนมีความสามารถเสมอค่ะครับถ้าพี่มีอะไรจะฝากกับแฟนๆไหมครับก็อยากจะบอกว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะแล้วเราก็อยากให้เปลี่ยนแปลงให้ทันจริงๆแล้วโอกาสของความร่ำรวยความมั่งคั่งหรือการมีความสุขในที่หน้าที่การงานเนี่ยเราว่ามันมีแหละแล้วมันจะมีตลอดเวลาแต่เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงอ่ะเราก็อยากจะตามให้ทันเพราะเราอยากจะให้ทุกๆคนโดยเฉพาะคนไทยทุกๆคนเนาะมีพื้นฐานที่มั่นคงแหละแล้วปรับตัวไปกับโลกที่อยู่ในโลกอนาคตเนี่ยที่เราจะมาถึงเนี่ยได้อย่างแบบสบายใจอ่ะได้ดูแลครอบครัวให้ได้แล้วก็ฝากช่องพี่เมย์ด้วย Human and Tech by เมย์ค่ะได้ครับถ้าคุณสนใจเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของมนุษย์และเทคโนโลยีเนี่ยก็ติดตามพี่เมย์ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ